ประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่25พฤษภาคม2555นะคะตลาดหุ้นไทยในวันนี้เนี่ยเราก็มองว่าน่าจะมีโอกาสรีบาวต่อได้นะคะแต่ก็ไม่ได้คาดหวังมากนักเนื่องจากในส่วนของภาพรวมตลาดเนี่ยยังคงถูกกดดันจากปัจจัยลบเรื่องเดิมนะคะคือความไม่แน่นอนของประเด็นหนี้ที่ยุโรปนะคะเพราะฉะนั้นความผันผวนในระหว่างทางเนี่ยคาดว่าจะค่อนข้างสูงนะคะในส่วนของการฟื้นตัวเมื่อวานนี้ต้องถือว่าเป็นการดีดตัวทางด้านเทคนิคเพราะว่าลงไปต่ำแถวๆประมาณ 1,100 จุดนะคะแล้วก็มีการดีดตัวขึ้นมาแล้วก็ดีดตัวค่อนข้างแรงเชียวในช่วงท้ายตลาดนะคะแต่ว่าการปรับขึ้นหรือว่าฟื้นตัวในรอบนี้เนี่ยเรายังมองเป็นการดีดตัวทางด้านเทคนิคเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นกรอบการฟื้นตัวเนี่ยน่าจะยังคงติดแนวต้านแถวๆ 1,155 จุดของรอบนะคะทั้งนี้เนี่ยควรจะต้องติดตามตัวปัจจัยหลักที่เราให้น้ำหนักมากสุดก็คือเรื่องของยุโรปต่อไปอย่างใกล้ชิดนะคะพัฒนาการของสถานการณ์ต่างๆเนี่ยคงต้องตามดูนะคะในขณะที่ข้อมูลเศรษฐกิจต่างๆในช่วงนี้และในระยะหลังที่ประกาศออกมาเนี่ยทั้งที่ยุโรปสหรัฐแล้วก็จีนเนี่ยถือว่าออกมาค่อนข้างที่จะอ่อนแอกว่าคาดนะคะก็หลายตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของข้อมูลทางด้านอุปสงค์หรือว่าการผลิตต่างๆที่ประกาศออกมาเนี่ยล้วนแล้วแต่อ่อนกว่าที่ตลาดคาดการทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังคงเป็นภาพที่มีความกดดันต่อเนื่องต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกไปซ้ำเติมภาพของปัญหายุโรปที่มีอยู่แล้วในตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะว่ากันง่ายๆก็คือปัจจัยที่จะเป็นอยู่ในเชิงบวกโดดเด่นที่จะมาผลักดันการฟื้นตัวให้แข็งแรงเนี่ยตอนนี้ค่อนข้างอ่อนนะคะในขณะที่ภาพปัจจัยลบเดิมเนี่ยอยู่ในตลาดมาค่อนข้างนานตลาดก็มีการอ่อนตัวลงรับข่าวไปพอสมควรนะคะจากนี้ไปคิดว่าน่าจะอยู่ในลักษณะของการชะลอตัวหรือว่าซึมลงนะคะเพื่อที่จะรออัปเดตข่าวต่างๆนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ที่ยุโรปนะคะในขณะที่เรื่องของกระแสเงินลงทุนของต่างชาติเองนั้นในช่วงหลังมานี้ถือว่ามีแรงขายออกมาค่อนข้างที่จะต่อเนื่องนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้อยู่ในปริมาณที่มากมายถ้าเทียบกับยอดสะสมมาตลอดในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะคะก็ยังถือว่าในระดับ year to date เนี่ยต่างชาติยังอยู่ข้างขายค่อนข้างมากนะคะในระดับประมาณ 70,000 ล้านกว่านะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้มีสัญญาณของการ sell off ของต่างชาติออกไปจากตลาดหุ้นไทยแต่ว่าก็เป็นสัญญาณที่ไม่ดีมากนักต่อการฟื้นตัวเพราะว่าต่างชาติเนี่ยเริ่มมีการทยอยขายออกมาบางส่วนแล้วก็อาจจะมีมากในบางวันนะคะแรงซื้อกลับในแต่ละครั้งเนี่ยที่สลับเข้ามาให้เห็นเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างที่จะอ่อนอยู่ว่าอยู่พอสมควรนะคะก็มองเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีมากนักต้องจับตาใกล้ชิดแต่ว่ายังไม่ได้ดูรุนแรงหรือว่าเร็วร้ายในขณะแบบเป็นแบบเซลล์ออฟนะคะส่วนกลยุทธ์การลงทุนในระยะสั้นที่เรามองว่าวันนี้น่าจะเห็นการรีบาวด์ได้ต่อในท่ามกลางความผันผวนในระดับสูงเนี่ยเราก็ยังมองว่าในระยะสั้นน่าจะเน้นการเก็งกำไรแบบขึ้นขายลงซื้อไปก่อนนะคะซึ่งก็สติ๊กกับกรอบแนวรับแนวต้านที่ให้ไว้เป็นหลักนะคะจนกว่าจะเห็นความชัดเจนของปัจจัยเข้ามากำหนดทิศทางของตลาดอีกครั้งนึงนะคะดังนั้นเนี่ยการเข้าไปรับหุ้นเมื่อวานนี้แถวๆ 1,100 จุดตามที่เราแนะนำไว้เนี่ยวันนี้ถ้ามีการดีดตัวขึ้นได้ต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ที่บวกท้ายตลาดไปค่อนข้างเยอะเนี่ยก็น่าจะทยอยขายทำกำไรออกไปอย่างน้อยบางส่วนนะคะแถวๆแนวต้านที่วันนี้เรามองที่ 1,140 ถึง 1,155 จุดนะคะแนวรับอยู่ที่ 1,110 ถึง 1,100 นะคะหุ้นที่อยู่ในพอร์ตนะคะเราก็คง4ตัวเดิมคือ CPF BGH SF แล้วก็ Cfresh ไว้นะคะวันนี้ปรับเข้ามาอีก1ตัวสำหรับการเก็งกำไรนะคะคือตัวซิงเกิลที่เรามองแนวโน้มเนี่ยน่าจะค่อนข้างดีนะคะทางนักวิเคราะห์พื้นฐานของเราเพิ่งจะปรับตัวราคาพื้นฐานขึ้นนะคะเมื่ออยู่ที่ 11.50 นะคะกรอบเทรดในระยะสั้นเนี่ยเรามองแนวต้านที่10บาทนะคะหรืออีกจุดหนึ่งคือ 10.80 นะคะแนวรับอยู่ที่ 9.20 นะคะแล้วก็ให้คัทลอสที่ 9 บาทค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ